การแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 โดยยอดสะสมซึ่งเป็นข้อมูลจากทางองค์การอนามัยโลกได้แจ้งให้ฮู้ในเวลา 17:30 นาทีของเมื่อวันที่7มกราคม2021นี้โดยผู้ที่ติดเชื้อสะสมในทั่วโลกมีทั้งหมดแม่น 87,700,000 กว่าคนมีผู้เสียชีวิตสะสมในทั่วโลกมีอยู่ 1,890,000 กว่าคนส่วน10อันดับในทั่วโลกที่มีผู้ที่ติดเชื้อหลายกว่าโมอันดับที่1ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาโดยมียอดผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดแมน 11,857,000 กว่าคนอินเดีย 10,395,000 กว่าคนบราซิล 7,874,000 กว่าคนรัสเซีย 3,330,000 กว่าคนอังกฤษ 2,836,000 กว่าคนฝรั่ง 2,705,000 กว่าคนตุรกี 2,283,000 กว่าคนอิตาลี 2,201,000 กว่าคนเอสปาย 1,980,000 กว่าคนและเยอรมัน 1,840,000 กว่าคนส่วนในของเขตอาเซียน10ประเทศที่มีผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 หลายกว่าหมู่อันดับที่1แม้นเป็นประเทศอินโดนีเซียโดยอินโดนีเซียมียอดผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 ทั้งหมดแมน 797,000 กว่าคนฟิลิปปินส์ 482,000 กว่าคนมาเลเซีย 1,200,000 ขออภัยมาเลเซียมียอดผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 อยู่ที่ 128,000 กว่าคนเมียนมา 128,000 กว่าคนสิงคโปร์ 58,000 กว่าคนไทย 9,636 คนเวียดนาม 1,505 คนกัมพูชา 385 คนบรูไน 173 คนและลาว 41 คน